สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus เช่นเคยอยู่กับแพรวันวนิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการจะขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของทรัพยากรบุคคลเรื่องของคนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งในวันนี้รายการของเราจะพามาติดตามความคืบหน้าของการยกระดับอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมีส่วนช่วยมากๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยค่ะรู้หรือไม่ว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการแรงงานในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สูงถึง 564,000 คนภายในปี 2568จากการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอได้คาดการณ์เอาไว้ว่าผลจากการส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดความต้องการแรงงานในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นถึง 475,700 คนภายในปี 2566 ค่ะแต่จากการระบาดของโควิด-19 และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้ณปัจจุบันความต้องการแรงงานเปลี่ยนแปลงไปโดยจากการประเมินล่าสุดนี้นะคะพบว่าในปี 2568 จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 564,000 คนหรือเพิ่มขึ้นสูงถึง 88,300 คนค่ะและถ้าเราไปดูความต้องการแรงงานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะจะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตต้องการแรงงาน 38,700 คนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะต้องการแรงงาน 53,500 คนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 7,900 คนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต้องการแรงงานสูงมากนะคะ 91,800 คนอุตสาหกรรมการบิน 13,900 คนอุตสาหกรรมดิจิทัลก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องการแรงงานสูง 146,400 คนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 11,500 คนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 2,800 คนอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพต้องการแรงงาน 24,200 คนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพต้องการแรงงาน 3,000 คนอุตสาหกรรมระบบรางต้องการแรงงาน 24,200 คนอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี 16,900 คนและอุตสาหกรรมโลจิสติก 129,200 คนค่ะและเพื่อให้เกิดการเร่งรัดในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนนะคะรัฐบาลจึงได้ผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมกับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อผลิตบุคลากรทักษะขั้นสูงให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกอุตสาหกรรมค่ะเพราะหากเรามีบุคลากรไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้นักลงทุนเบนเข็มเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีบุคลากรพร้อมมากกว่าดังนั้นแล้วนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทาง EEC จึงได้จัดทำระบบการศึกษาในพื้นที่ EEC ในรูปแบบใหม่ซึ่งเรียกว่า EEC Model ค่ะเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการลงทุนใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการนะคะหรือ Demand Driven ประกอบไปด้วย2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกค่ะเรียกว่า EEC Model Type Aเป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญานะคะหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพถือเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการภาคเอกชนในการออกแบบหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการสามารถตอบโจทย์การทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยจะเป็นการเรียนในห้องเรียนและไปฝึกงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาและทักษะที่กำหนดโดยผู้ประกอบการสนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งหมดและเมื่อจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็จะรับเข้าทำงานทันทีค่ะส่วนแบบที่2นะคะเรียกว่า EEC Model Type B อันนี้จะเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเป็นการปรับทักษะหรือเพิ่มทักษะในระยะเร่งด่วนให้กับบริษัทที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการและต้องการฝึกอบรมพนักงานภาครัฐอุดหนุนไม่เกินร้อยละ50ส่วนที่เหลือเอกชนจะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนค่ะซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลณสิ้นปี2565นะคะพบว่ามีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรูปแบบ EEC Model Type A ไปแล้ว 16,810 คนและในปี2566คาดการว่าจะผลิตได้เพิ่มขึ้นอีก 10,000 คนและผ่านการศึกษาในรูปแบบ EEC Model Type B ในปี2565 22,792 คนในปี2566จะผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1,000 คน
ขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจ